าแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากน้ำพริกตาแดงแล้วนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นชาอูหลงค่ะจาก390บาทเหลือ250บาทเท่านั้นลดถูกมากเออ390นี่คือเกือบ400อ่ะลดเหลือ250อ่ะฮะค่ะชาอูหลงของเรานะคะคัดเกรดวัตถุดิบทั้ง2รสเลยใช่มั้ยทั้งเอิร์ลเกรย์และอูหลงมั้ยหรือว่าเฉพาะอูหลงอย่างเดียวแต่อันนี้ที่ถืออยู่เป็นเอิร์ลเกรย์เนาะเอิร์ลเกรย์ฮะมี2กลิ่นนะถ้าจำกันได้เนี่ยใช่ค่ะโอ้เสียดายค่ะอยากได้เออเกอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เปิดดมหอมมากแต่ว่าเฉพาะอู่หลงใช่ค่ะเฉพาะอู่หลงนะคะ390เหลือ250บาทนะคะช่วงนี้เครียดๆการเมืองก็สามารถไปชงกินให้ผ่อนคลายได้ร้อนๆนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับอาหารเสริมอาเซโลล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากอาเซโลล่านะคะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์จากความเสียหายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายโปรโมชั่นค่ะมีคอลลาเจนบวกอาเซโลล่า 1,480 บาทแถมฟรีอาเซโลล่ามูลค่า690บาทนะคะเพื่อไปบำรุงร่างกายกันได้เลยนะคะรายละเอียดเข้าไปดูได้ใน voicetv.shop ของเราหรือว่าจะ call center 02-114-8114นะคะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำตลอดเลยค่ะส่วน Talking Thailand Poll นะคะถามคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อวานนี้คิดอย่างไรกับหลักเกณฑ์ใหม่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ 47% ค่ะบอกว่าควรเพิ่มเงินเป็นบำนาญประชาชน 3,000 นะคะรองลงมาบอกว่าแบบเดิมดีอยู่แล้วได้ทุกคนทั่วหน้า 43% ค่ะ 7% บอกว่าสมควรช่วยเหลือเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 3% บอกว่าเห็นด้วยช่วยลดภาระทางการคลังค่ะส่วนโพลวันนี้ถามผู้ชมว่าคิดอย่างไรที่พรรคก้าวไกลจะไม่โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยช้อยส์3ตัวนะคะไม่ควรโหวตก้าวไกลต้องยืนหยัดหลักการเดิมไม่ควรโหวตยังไงก็เป็นฝ่ายค้านหรือควรโหวตเพื่อช่วยกันปิดสวิตช์สว.ค่ะเข้าไปช่วยทำกันได้นะคะแล้วจะมาดูผลกันวันพรุ่งนี้ค่ะพูดถึงก้าวไกลนะคะที่คุณพิธาสักหน่อยเพราะว่าคุณพิธาให้สัมภาษณ์เอาไว้เปิดเผยผ่าน Facebook ค่ะเกี่ยวกับกรณีหุ้น ITV หลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติว่าจะยกคำร้องในคดีอาญามาตรา151คุณพิธาบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นที่น่าสงสัยนะคะว่าเป็นการจงใจกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่ตัวเองเนี่ยถือหุ้นนี้มาตลอดเวลาที่ทำการเมืองเป็นส.ส.มา4ปีแต่ก็เพิ่งจะเกิดการร้องเรียนกันขึ้นในเวลาที่ตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกมองว่ามีความพยายามปลุกปั่นให้ ITV ซึ่งเลิกกิจการสื่อไปนานกว่า10ปีกลับมาเป็นหุ้นสื่อได้นะคะก็มีคำถามที่ถามไปยังกกต.หลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีมติก่อนที่กกต.จะพิจารณาส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่กกต.ก็ยังยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยละเลยข้อเท็จจริงบางประการที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนหยิบยกมาพิจารณานะคะหรือข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือการสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่ ITV และ InTouchซึ่งเป็นบริษัทแม่ล้วนแต่มีเอกสารงบการเงินยืนยันว่า ITV หยุดประกอบกิจการและไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการสื่อประกอบกับคดีหุ้นสื่อของส.ส.ปี63ประมาณ60คนศาลก็ไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ในคดีของคุณพิธาเนี่ยกลับสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้สังคมพิจารณาว่าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตัวเองเนี่ยมีความเป็นธรรมหรือไม่ก็คือคุณพิธาเรียกร้องความเป็นธรรมจากกรณีประเด็นไม่ได้น่าจะอยู่แค่ว่าคำพิธาถามอะไรแต่ว่าพิธาเพิ่งเริ่มพูดเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมีสัญญาณใช่ไหมครับซึ่งผมก็ยังเชื่อทฤษฎีว่าระยองนี่แหละเดี๋ยวก็เรื่องมันก็จะกลายเป็นประเด็นหลักในการหาเสียงในระยองด้วยแล้วมันจะไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเลือกคนนี้ที่ระยองเพราะเขาเป็นมือใหม่ไงมันก็ต้องมีประเด็นว่าการเลือกตั้งซ่อมมันจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติไป มันจะไม่เหมือนการเลือกตั้งซ่อมบางที่ใช่ไหมแล้วเนี่ยคือทุกเรื่องมันจะเริ่มจุดประเด็นเริ่มหาเขาเรียกนะร้องขอความเป็นธรรมใช่ไหมครับแล้วก็จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเพื่อหวังผลเลือกตั้งระยองอันนั้นมันใช่อยู่แล้วแต่ว่าการหวังผลเราไม่ได้พูดในแง่ลบนะการหวังผลเลือกตั้งระยองก็คือว่าผลเลือกตั้งระยองรอบนี้มันมีความหมายมากกว่าการเลือกตั้งซ่อมทั่วไป
ช่จริงๆจังหวะที่พูดของคุณพิธาเนี่ยนอกจากเรื่องระยองแล้วผมก็นึกไม่ออกนะเพราะว่าคณะกรรมการไต่สวนที่บอกว่าไม่ผิดเนี่ยมันยังเป็นแค่เบื้องต้นอำนาจการตัดสินใจมันยังจะต้องไปอยู่ที่อนุกรรมการอีกและอนุกรรมการจะต้องชงให้กกต.อีกซึ่งมันเคยมีประวัติมาแล้วว่าคณะกรรมการไต่สวนเห็นแบบหนึ่งกกต.เห็นอีกแบบใช่แต่ว่ามันคนละเรื่องกับศาลรัฐธรรมนูญนะใช่คือต่อให้กกต.เขาไม่ฟันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาฟันอีกแบบได้ใช่อันนั้นเป็นเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมอันนี้จงใจรู้อยู่แล้วไม่มีคุณสมบัติยังสมัครซึ่งคนละฐานความผิดคนละศาลอันนี้ไปที่อัยการก่อนค่ะซึ่งอันนี้คดีอาญาคดีอาญาแต่ผมคิดว่ากกต.คงมาแนวนี้เพราะว่าถ้ากกต.ฟันว่าผิดเนี่ยกกต.น่าจะตอบไม่ได้เพราะว่าปล่อยคุณพิธามาตั้งแต่การเลือกตั้งรอบที่แล้วได้ยังไงถูกไหมแต่ก็คล้ายๆธนาธรนะธนาธรก็ยื่นไปที่อัยการเลยนะไปถึงอัยการเลยนะแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องแต่ประเด็นมันไปประเด็นอยู่ที่ว่าไปเดี๋ยวจะไปโดนอย่างอื่นแทนแต่ว่าเรื่องนี้มันไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วฉะนั้นเกมยากอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญต่อให้กกต.ฟันว่าไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะใช้เรื่องคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งเช่นทางนี้ไปมองคือมันตอนนี้มันมีหลายทฤษฎีใช่ไหมการเล่นคุณพิธาหรือไม่เล่นเนี่ยคุณสมบัติคุณพิธาเนี่ยมันมีตั้งแต่ว่าคือแนวคิดการตีความเองก็คือว่าในเมื่อสื่อเขาไม่ทำงานแล้วโดยพื้นที่ไหนอธิบายไม่มีรายได้ด้วยพื้นที่ไหนก็คือว่าก็ถือว่าไม่ได้ทำสื่อแต่โดยนิติในเนี่ยเขายังไม่ได้ปิดบริษัทใช่ฮะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าสุดท้ายเวลาคนฟันน่ะคุณจะฟันทางไหนและยังมีทางอื่นอีกเช่นเจตนาลมรัฐธรรมนูญว่ามีเท่านี้ครอบงำหรือเปล่าต่อให้ทำแต่มีเท่านี้ครอบงำหรือเปล่ามันเป็นอีกทฤษฎีที่ไปตีความเรื่องการครอบงำต่อให้มีแต่มันน้อยนิดใช่ไหมครับที่จริงเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยไปแล้วเรื่องสื่อเนี่ยมันต้องดูที่เจตนาลมใช่ไหมศาลปกครองก็เคยตีความแบบนึงไปแล้วตัดสินแบบนึงไปแล้วศาลอาญาทั่วไปศาลแพ่งอะไร ก็เคยตีความมาแล้วใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมันชี้ไปในทิศทางที่ว่าคุณไปเอาผิดพิธาไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเราเนี่ยมันมีปฏิหารเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเกมมันเป็นยังไงและศาลรัฐธรรมนูญไม่ผูกพันกับองค์กรอื่นนะฮะองค์กรอื่นต้องผูกพันกับศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาอาจจะมีคำวินิจฉัยใหม่ๆก็ได้แต่เกมมันอาจจะไปยากไปที่เขาห่วงกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ห่วงเรื่องพิธามากไปกว่าเรื่องคดีล้มล้างการปกครองเรื่องการเสนอเรื่อง112เขาเรียกว่าคดีที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะว่าทุกพรรคตอบคำถามนี้ในทุกดีเบตใช่ไหมครับทุกพรรคจริงๆทุกพรรคพูดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเอาจริงเอาจังนะพรรคที่แทบจะเรียกได้เป็นปกติเลยแล้วผมคิดว่าท่าทีสังคมมันดีขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าพูดง่ายต่อให้เป็นหมอว่าลงต่อให้เป็นพรรคไหนเนี่ยต่อให้เขาสนับไม่สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่ได้ไปทำลายฝ่ายหนึ่งอย่างเสียหายมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้แล้วในแง่ของจุดยืนที่ต่างกันใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนกลับไปพยายามกลับไปไปตั้งหลักตรงที่ว่าถ้าใครพูดเรื่องนี้คนอื่นไม่ครบใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วตอนดีเบตเนี่ยสังคมมันก้าวหน้านะคือเขาถกเถียงกันด้วยเหตุผลแล้วนะใช่ไหมคือพรรคที่บอกไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ไปบอกว่าพรรคที่เปลี่ยนเป็นผู้ร้ายใช่ไหมฮะแต่พอมาวันนี้เนี่ยเกมพลิกกลับมากลายเป็นกลับไปนับที่ศูนย์ใหม่ยังดีว่ายังไม่ถึงขั้นฟ้องเลยเพราะแต่ถ้าคำตัดสินบางอย่างออกมาเนี่ยอันตรายมากมันเป็นผลจากการที่ก้าวไกลดันได้151เสียงเป็นอันดับหนึ่งแล้วได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลทำอะไรก็ผิดในกรณีนี้มันก็คือ เขาก็คือจะเบรกไม่ให้เป็นรัฐบาลนั่นแหละก็หยิบปั่นเรื่อง112ที่ทั้งที่จริงๆอาจารย์พิกก็บอกแล้วว่าและการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย112มันเป็น normalize ไปแล้วค่ะพาไปดูเครื่องแบบใหม่ของตำรวจจราจรบ้างมีแล้วเหรอค่ะเขาจะใช้วันที่15กันยายนนี้แล้วแปลว่าเขาตัดแล้วออกแบบแล้วเขาตัดแล้วไหนๆหน้าตาเดี๋ยวภาพจะขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะตัดเครื่องแบบจราจรแบบใหม่แจกจ่ายให้ตำรวจจราจรทั่วประเทศจำนวน 19,662 นายค่ะผบ.ตร.สั่งให้คณะกรรมการจัดการนะคะและนี่ค่ะภาพนี้ใช่ไหมใช่คือเขาบอกว่าจะเดินยังไงภาพเดิมคืออะไรภาพเดิมมันเป็นยังไงต่างกันยังไงอ้วนขึ้นเหรอมันยังไงก็มันก็ชุดสีกากีแบบนี้เหมือนเดิมสีเดิมเลยคือเขาบอกแบบนี้เครื่องแบบจราจรแบบใหม่นี้มีกำหนดเริ่มใช้15กันยาจุดเด่นก็คือการมีเครื่องหมายที่ใช้ได้สีขาวปักบนพื้นสีเดียวกับเครื่องแบบฮะปักบนพื้นสีเดียวกับเครื่องแบบและติดเครื่องแบบด้วยแถบหนามเตย
ตรงไหนรวมถึงมีปลอกแขนจราจรสะท้อนแสงน่าจะตรงนี้อย่างไรก็ตามนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าโครงการตัดเครื่องแบบใหม่ให้ตำรวจจราจรครั้งนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่คือตัดใหม่หมดเลยนะคะ 19,662 นายตัดใหม่หมดเลยเนี่ยคือเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้มีชุดเพิ่มเติมหรือต้องเปลี่ยนเสียเงินเล่นหมดเลยเออชุดเก่าใส่ได้ไหมเขาบอกว่านี่เป็นเครื่องแบบภาคสนามครั้งแรกของตำรวจจราจรไทยที่ถูกออกแบบขึ้นภายใต้โจทย์หลัก3ประการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมดูแลประชาชนบนท้องถนนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงข้อมูลเรามีเท่านี้ใส่ชุดที่เขาเปิดเผยมาแล้วก็ปฏิบัติได้แบบซื่อตรงเขามองว่าเป็นชุดสนามเพราะธรรมดาเนี่ยชุดตำรวจจราจรดูไม่เป็นชุดสนามเรื่องไงชุดสนามมันคืออะไรฟิตขึ้นเนื้อผ้านั้นอาจจะใช้ของยูนิโคลอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแห้งเร็วหรือเปล่าแอร์ลิซึมอะไรแอร์ลิซึมเย็นอะไรเงี้ยก็น่าจะบอกนะหรือว่าชุดเดิมมันมีปีกมันบังเวลาให้ใบสั่งใครก็เลยต้องทำให้มันดูซื่อตรงจริงอันนี้ชุดเดิมหรอชุดจริงเนี่ยมันอยู่ที่หมวกเขาติดกล้องอย่างนี้แล้วหัวก็เหมือนมีเขาอยู่บนหัวนะครับแล้วก็เราก็ต้องไปดูว่าชุดจ่าเฉยเนี่ยจะเปลี่ยนตามไหมยังมีอยู่ใช่ไหมต้องเปลี่ยนยังมีอยู่ตามแยกใช่ไหมอย่าลืมงบประมาณเปลี่ยนชุดจ่าเฉยนะฮะ เดี๋ยวจะงงว่าอันไหนตำรวจจริงตำรวจปลอมนึกไม่เดิมเขาต้องใส่เสื้อกั๊กด้วยไงเพื่อให้สะท้อนแสงแต่อันนี้ก็คือมันเป็นปลอกแขนสีขาวเพื่อให้สะท้อนแสงแล้วมันจะพอไหมแต่จริงๆเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาแยกไม่ออกหรอกครับระหว่างยามมุมถนนกับตำรวจเพราะจะสังเกตใช่ไหมก็แยกไม่ออกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชุดยามที่ในบริเวณตึกซึ่งทำให้รถติดเนี่ยชุดเขาจะคล้ายจราจรมากใช่แล้วจริงๆเขาเขียนว่าอาสาจราจรแต่ไม่ใช่จราจรอย่างไอ้ซอยนั้นอะซอยที่จะเลี้ยวออกสาทรอะที่วิ่งมาจากสีลมอะฮะสาระแดงอะไม่ใช่สุดท้ายอะก่อนที่จะก่อนที่จะเลี้ยวขึ้นสะพานสาทรอะมันคือเอสักมันคือถนนที่รถติดที่สุดไงแล้วหัวถนนมันดันมีตึกนึกออกป่ะมันดันมีตึกที่รถมันจะต้องพุ่งลงมาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตึกอะไรแบบเนี้ยพวกเครื่องแบบเขาจะต้องคล้ายตำรวจมากหน่อยใช่ไหมเพราะว่าคนไม่งั้นคนจะไม่หยุดจะบอกว่าเนี่ยก็บริษัทต่างๆก็ต้องเปลี่ยนตามแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนแล้วมันแทบจะไม่ต่างจากเดิมสีอาจจะอ่อนลงป่ะสีอาจจะสว่างขึ้นอาจจะเป็นไปได้ทำให้สว่างขึ้นตอนกลางคืนแต่คนไม่ได้ค่อยชนเหล่าตำรวจจราจรนะเพราะว่ามันจะมีด่านก่อนว่าจะถึงตัวตำรวจมันจะมีไฟมีอะไรก่อนมักจะอยู่ในตำรวจจราจรมักปรากฏตัวในที่ที่รถติดเนี่ยเพราะนั้นมันไม่ความเร็วมันไม่รุนแรงมันก็ขับกันแบบระวังอยู่ให้ส่วนใหญ่อะผมคิดว่าชุดเก่ามันเป็นชุดสีเดียวกับตำรวจอื่นไงอันนี้เหมือนมีเป็นเหล่าใหม่ป่ะสีจะอ่อนลงเนื่องจากมันต้องเปรียบเทียบกับอาจารย์พิษเราก็เลยไม่รู้ว่ามันสะท้อนแสงไงเขาจะต้องแสงแต่ว่าเขาก็ต้องมาสะท้อนแสงอยู่ดีป่ะเขาก็ต้องมาใส่ชุดเหมือนวินมอเตอร์ไซค์ป่ะอันนี้ก็แยกไม่ออกอีกไม่รู้เดี๋ยวรอดูวันที่15กันยาแล้วกันว่าชุดจริงๆเป็นยังไงนะคะอันนี้ค่ะเป็นข่าวขำๆค่ะจริงๆมีข่าวที่เราเตรียมมาเรื่องพระพุทธรูปโบราณ2วัดดังเสียหายพบใช้วัสดุซ่อมผิดประเภทนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่ารายงานล่าสุดจากกองโบราณคดีบอกว่าพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณปางมารวิชัยที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามและพระพุทธรูปหินทรายที่วัดแจงร้อนเขตราชบูรณะกรุงเทพเกิดความชำรุดเสียหายวัดทั้งสองแห่งได้รับความช่วยเหลือจากกรมศิลปากรให้ส่งช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญไปบูรณะภายในวัดนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปโบราณมิอาจประเมินค่าได้ในวัดทั้งสองแห่งเกิดจากการที่ช่างของกรมศิลปากรใช้วัสดุผิดประเภทในการซ่อมแซมก็เกิดความชื้นแล้วก็เกิดการเกาะตัวของสารประเภทเกลือสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะทางกรมศิลปากรจะแจ้งสาเหตุของการชำรุดแก่ทางวัดแล้วแต่ว่าจะไม่เข้าไปบูรณะให้ปล่อยให้ทางวัดบูรณะเองนะคะจริงๆถ้าพูดถึงพระพุทธรูปเนี่ยสนใจเรื่องครูกายแก้วไหมคะเออเนี่ยกำลังจะพูด แต่ว่าเรื่องนี้คืออะไรผมตามแล้วผมงงมากไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ดีๆกลายเป็นการบูชาครูอะไรนะครูกายแก้วแล้วก็อยู่ที่ไหนดิฉันเห็นครั้งเหมียวเห็นครั้งแรกตอนที่อีกแล้วอ่ะติดในบาซ่าตอนแรกก็ติดสะพานใช่ไหมขนย้ายไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็เกิดเป็นกระแสอยู่ตรงหัวมุมอ่ะตรงในบาซ่าที่เป็นส่วนลุมในบาซ่า
ที่เขามาตั้งตรงรัชดาหรือนึกไม่ออกเพราะตอนนี้ก็มีอันนึงอยู่แล้วใช่ไหมแยกรถไฟฟ้าสีเหลืองกับรถไฟฟ้าสีน้ำเงินนั่นแหละคือต่อไปนี้ทุกแยกของรัชดาก็จะมีก็จะประมาณนะเพราะเขามีอะไรอีกอันนะที่เริ่มดังที่พระพิฆเนศอ่ะพระพิฆเนศมีมานานแล้วใช่ๆแต่หมายความว่าต่อไปก็จะมี1แยก1สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงจริงจริงเป็นนโยบายชัดชาตินะหนึ่งแยกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ให้หนึ่งอำเภอหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์แต่อันนี้เนี่ยสองซอฟต์พาวเวอร์ละแล้วอยู่ดีคนก็มาเป็นครึ่งหมื่นอ่ะแต่จริงๆการท่องเที่ยวสายมูเนี่ยมันมาแรงนะหลายที่อันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วทีนี้คือสตอรี่มันไม่รู้มาจากไหนไงสตอรี่ก็ไปผูกกับไทยวอลมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไทยวอลมันที่7อะไรอย่างเงี้ยไปไกลมากเลยอันนี้ไปยุคก่อนประวัติศาสตร์ไทยละตอนนี้คนไทยค่ะที่พึ่งทางใจขนาดที่จะต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ในการอันนี้น่าสนใจเราไม่ได้ท้าทายหรือลบหลู่แต่เรื่องแต่ละเรื่องที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมาใหม่ๆเนี่ยท้าวเวสุวรรณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพระพิฆเนศคือไม่ใช่ว่าเขามีแต่เป็นกลุ่มเล็กเมื่อก่อนเนี่ยมันกำลังตอบโจทย์ไงว่าสังคมต้องการอะไรคือมันปลอดภัยเงินทองชื่อเสียงอะไรเงี้ยหนึ่งอาจจะมีเรื่องจิตใจด้วยสองก็คือมันมีวงจรเรื่องของการตลาดของมันด้วยมันมีการแจกเหรียญด้วยเหรียญกายแก้วเงี้ยเหรียญครูกายแก้วเงี้ยซึ่งคนรัชดาตรงนี้เนี่ยมันก็เข้าแถวกันแล้วก็ไม่พอแจกเลยก็ในทางนึงก็คือว่ามันก็เป็นการเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะถูกหวยก็ได้ในแง่ที่ว่าเหรียญนี้อาจจะมีราคาเหมือนจตุคามจำได้ไหมมันคนก็ไปรับแจกรับนั้นเรียกอะไรเดี๋ยวก็ไม่จากรัชดาจากรัชดาที่รถติดอยู่แล้วตอนนี้มีครูกายแก้วไปให้ไปบนบานศาลกล่าวก็น่าจะรถติดอีกครับเลยกี่แยกดีกว่าเยอะอโศกยังไม่มีเลยอโศกมีไหมไม่มีไม่เป็นไรค่ะไกลขึ้นมาไกลเกินเป็นที่พึ่งทางใจอาจจะต้องเป็นอีเวนต์ทางด้านกลางคืนไงพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่นะพรุ่งนี้วันที่16เพราะว่ามันจะมีย่านกลางคืนรัชดาค่ะพรุ่งนี้16ลุ้นทั้งหวยลุ้นทั้งศาลรัฐธรรมนูญว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหวยออกหรือวันหวยกินค่ะนะครับก็รอดูเริ่มติดตามยามทามนะฮะพรุ่งนี้คืนวันพุธใช่ไหมคือวันพุธหลังจากรู้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วด้วยหลังจากรู้ผลหวยแล้วด้วยรู้ผลหวยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญดูยามทามตอนกลางคืนเข้าใจว่าตอนเช้าจะมีรีรันด้วยเข้าใจว่านะครับแต่กรุณาดูกลางคืนบ้างไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ทักอย่างเดียวสวัสดีครับไปนอนละมาดึกผมก็เคยแกล้งแล้วไงเอาไม่ดูใช่ไหมผมลบทิ้งเลยทั้งรายการนะครับไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเรา3คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ